ชิ้นสุดท้ายเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะมูมินสวัสดีค่ะพบกับจดีในรายการแอมจดีค่ะแพนเค้กสุดสนุกแล้วก็ทำได้ง่ายๆมากเลยค่ะใครอยู่บ้านเบื่อๆนะคะมาทำแพนเค้กกันจะวาดรูปเป็นรูปอะไรก็ได้ค่ะถ้าอยากจะรู้ว่าเมนูนี้ทำยังไงแล้วก็อุปกรณ์ส่วนผสมมีอะไรกันบ้างไปดูเลยค่ะมาเริ่มทำตัวแป้งแพนเค้กกันค่ะจดีจะใส่เป็นไข่ไก่ลงไปก่อนเลยสูตรนี้จะทำง่ายมากส่วนผสมก็เป็นส่วนผสมที่หากันง่ายๆเลยค่ะไข่ไก่ตีน้ำมันค่ะลงไปเลยนมสดรสจืดใส่ลงไปเลยส่วนนี้จะดีใช้เป็นของเหลวทั้งหมดก่อนเพราะว่าเราจะได้คนให้เขาเข้ากันได้ง่ายค่ะหลังจากนั้นก็เป็นเกลือผงฟูแล้วก็น้ำตาลทรายค่ะสุดท้ายจะใส่เป็นแป้งอเนกประสงค์ค่ะแล้วก็คนให้เข้ากันจนไม่มีเป็นเม็ดๆก็ใช้ได้แล้วค่ะคนเข้ากันจนไม่มีเม็ดเรียบร้อยแล้วค่ะคราวนี้ถ้าใครอยากเป็นแพนเค้กธรรมดาก็ทำได้เลยแต่ว่าใครอยากจะเป็นแฟนซีเหมือนจะดีตอนนี้นะคะก็เดี๋ยวไปผสมสีกันค่ะผสมสีกันค่ะสีผสมอาหารเนี่ยแหละปึ๊บนิดเดียวสีเขียวส่วนสีน้ำตาลที่ใช้ว่าจะดีใช้เป็นผงโกโก้นะคะนี่แล้วก็คนเลยตอนนี้ค่ะตัวแก๊สจะดีเปิดเป็นไฟอ่อนๆเลยนะคะแล้วก็กระทะจะดีใช้กระทะแบนฉีดเป็นสเปรย์ออยล์ถ้าไม่มีใช้เป็นน้ำมันก็ได้ค่ะมาทาเขาจะได้ร่อนๆไม่ติดกระทะกันพอทาเสร็จแล้วก็อันนี้จะดีใช้เป็นขวดซอสค่ะแล้วก็ตัดรูเล็กๆเลยถ้าไม่มีไม่เป็นไรเลยนะคะเป็นใส่ในถุงพลาสติกเจาะมูเล็กๆนิดเดียวแล้วก็วาดได้เลยค่ะตัวแรกจะดีวาดเป็นมูมิ้นกันแต่ว่าใครจะทำเป็นอะไรก็ได้เลยนะคะน่ารักชอบแล้วก็เป็นขวดที่เป็นอีกสีนึงอะค่ะลงไปได้เลยจะดีจะทำแบบให้เขาล้นขอบออกมานิดนึงได้แหละแต่ว่าวาดในขอบให้เสร็จก่อนวาดแล้วก็ล้นขอบมานิดนึงแล้วก็รอให้แป้งเขามีเป็นฟองอากาศสุกๆออกมานิดนึงอะค่ะถึงจะกลับด้านได้กลับด้านโมมิ้นกันนี่น่ารักมากเลยก็ใส่แป้งกันค่ะจะดีจะใส่แป้งให้เกินขอบออกไปนะรอให้เขามีบับเบิ้ลขึ้นก็ใช้ได้เลยค่ะก็บับเบิ้ลขึ้นแล้วเป็นเม็ดๆแล้วก็จะกลับด้านกันลองกวาดเร็วๆฮึ่ฮุยน่ารักมากจะได้ดูนี่โอเคแล้วก็รอให้อีกด้านนึงสุกอะค่ะแล้วจะดีก็จะวาดรูปไปเรื่อยๆเลยตัวต่อไปจะดีทำเป็นมูมิ้นป้าป้ากันเป็นคุณพ่อที่ใส่หมวกอยู่เรียบร้อยรอให้เป็นบับเบิ้ลพุดๆขึ้นมาค่ะบับเบิ้ลขึ้นเป็นพุนๆๆอย่างนี้แล้วค่ะแปลว่าเขาได้แล้วกลับด้านเฮ้ยน่ารักมากชิ้นสุดท้ายเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะมูมิ้นเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเมนูแพนเค้กสุดง่ายค่ะวาดเป็นรูปอะไรก็ได้เหมือนที่จันดีบอกค่ะส่วนเมนูหน้าค่ะจะเป็นเมนูไหนหรือว่าใครมีไอเดียเก๋ๆอะไรก็บอกจันดีได้อีกค่ะบ๊ายค่ะ